ช่วงที่2ของวันนี้กับ Smart and Beauty Q&A ค่ะมีคุณผู้ชมจากทางบ้านนะคะเป็นคุณสุภาพสตรีด้วยส่งปัญหาเข้ามาค่ะบอกว่าตัวเองเนี่ยใช้สเปรย์ฉีดผมค่ะจนทำให้หลังเนี่ยเป็นสิวไม่รู้ว่าจะรักษายังไงดีเดี๋ยวเราไปปรึกษาคุณหมอกันค่ะประเด็นแรกก็คือคงต้องมาดูก่อนนะครับว่าสิวที่เกิดตามแผ่นหลังเนี่ยเกิดจากสเปรย์จริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าสิวที่เกิดตามแผ่นหลังเนี่ยสาเหตุสำคัญที่เราเจอบ่อยที่สุดก็คือการที่เกิดจากรูขุมขนอักเสบจากเชื้อราบนผิวหนังของเรานั่นเองนะครับแต่ว่าแน่นอนครับคือก็มีสารในสเปรย์บางอย่างที่จะทำให้เกิดสิวบนแผ่นหลังขึ้นมาก็ได้นะครับมีวิธีการป้องกันเนี่ยคือผมคิดว่าอันที่หนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นมาแล้วเราควรจะดูสาเหตุก่อนว่าใช่หรือเปล่าถ้าเกิดว่าดูแล้วเนี่ยตัดแล้วคิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่เกิดจากสเปรย์แน่นอนการป้องกันก็คือเราคงต้องพยายามคือถ้าจำเป็นต้องใช้สเปรย์นะครับต้องพยายามอย่าให้เขามาสัมผัสกับแผ่นหลังก็วิธีที่ผมเห็นคุณผู้หญิงก็ชอบทำกันก็คือเราใช้ตัวแผ่นพลาสติกปิดแผ่นหลังเอาไว้ก็น่าจะเป็นการป้องกันได้ในระดับนึงปัจจุบันถ้าเราพบว่าสเปรย์เนี่ยที่เราใช้เนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสิวจริงๆนะครับปัจจุบันยังไม่มีวิธีป้องกันนอกจากจะหลีกเลี่ยงการใช้สเปรย์ตัวนั้นหรือว่าลดการสัมผัสเท่านั้นเองยังไม่มียาที่ทาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสิวนะครับลองเปลี่ยนวิธีการจัดทรงผมดูนะครับอาจจะใช้เป็นตัวโฟมนะครับหรือว่าเป็นตัวมูสนะครับแล้วก็ใช้วิธีการไดผมจับแต่งทรงผมเอาน่าจะดีกว่าคือโดยทั่วไปการอักเสบนะครับหรือเป็นสิวที่แผ่นหลังเนี่ยนะครับถ้าเราปล่อยไว้ตามกระบวนการไม่ไปรบกวนเนี่ยมักจะไม่ทิ้งรอยอะไรไว้เลยแต่ว่าส่วนใหญ่ปัญหาที่มักจะเกิดรอยเนี่ยก็คือว่าพอมีการอักเสบขึ้นมาแล้วเนี่ยเรามีการไปแกะนะครับหรือไปแคะหรือว่าไปบีบออกพวกนี้เนี่ยจะทำให้การอักเสบเป็นมากขึ้นนะครับเมื่อการอักเสบเป็นมากขึ้นเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะกระตุ้นให้ตัวเซลล์สร้างเม็ดสีของเราเนี่ยสร้างมากขึ้นจะเกิดรอยดำตามมาเพราะฉะนั้นแนะนำนะครับถ้าเกิดว่าเมื่อเป็นสิวที่หลังเนี่ยพยายามอย่าไปบีบหรือไปแกะนะครับทายาแล้วก็ปล่อยให้เขาหายตามธรรมชาติจะลดโอกาสการเกิดแผลเป็นได้ดีกว่านะครับไขข้อข้องใจกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะสาวๆคนไหนที่เบื่อการทำเล็บแบบหวานๆสไตล์เดิมๆแล้วก็GoPro in 5 minutesช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ